สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่ารีโมทพูดเบื้องต้นนะครับนะขั้นตอนที่1 นะครับเรามาที่มือถือเราก่อนนะครับนะเรามาที่มือถือเราก่อนหรือว่า Android หรือว่า iPhone อะไรก็ได้นะครับเราเข้าไปที่แอป Google นะครับเราเข้าไปที่แอป Google นะเราเข้าไปที่แอป Google นะครับขั้นตอนที่1 นะครับเสร็จเรียบร้อยเลื่อนลงมาตรงข้างล่างนะครับตรงจุดไข่ปลา3จุดนี้นะครับแล้วตรงคำว่าเพิ่มนี้นะเพิ่มเติมนี้ครับกดเข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยมาตรงคำว่าตั้งค่านะครับลงมาตั้งค่าต่อมานะครับถ้า Android จะมีคำว่า Google Assistant นะครับแตะเข้าไปนะครับนะแล้วมีตรงคำว่าภาษานะครับนะฮะแต่ตรงภาษานะครับนะครับเราเซตอัพให้เป็นอย่างนี้นะครับให้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ United Kingdom นี่ครับเพราะว่าเราจะเอา Gmail ที่เราลงไว้ในตัว Google Assistant เนี่ยไปใช้ในตัว Smart TV Android เรานะครับนะฮะเซตให้เป็น2ภาษานี้ก่อนนะครับนะขั้นตอนที่1 นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เราแบ็คกลับนะครับเราแบ็คกลับเอา Gmail ตัวที่เราตั้งค่าภาษาตรงนี้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปที่ตั้งค่าของ Android TV นะครับเราไปเข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็ใส่บัญชี Gmail นะครับอันนี้ใส่บัญชี Gmail ใส่พาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับพอใส่เข้าไปถ้าเกิดเครื่องมันให้ยืนยันนะครับมันก็จะเด้งไปที่ตัวมือถือเรานะฮะเราก็กดยืนยันว่าเป็นตัวเมลของเรานะครับเมื่อเราลงบัญชี Gmail เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่ค่ากำหนดอุปกรณ์นะครับนะฮะกดเข้าไปที่ค่ากำหนดอุปกรณ์แล้วก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะ English ตัวนี้นะครับแล้วก็กดไปเมื่อรีโมทมันเชื่อมกันแล้วนะครับเราเช็คตรงที่รีโมทนะฮะรีโมทเชื่อมแล้วคอนเน็กแล้วนะครับตัว RC890 เนี่ยคอนเน็กเรียบร้อยนะครับเราแบกกลับไปเลยนะครับทีนี้เรามาทดลองพูดนะครับเรามาทดลองใช้รีโมทพูดสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะครับเป็น Google Assistant นะครับสวัสดี Googleคุณสบายดีไหมขอบคุณที่ถามค่ะฉันสบายดีคุณเป็นยังไงบ้างคะฉันสบายดีเงียบไปเลยค่ะมีอะไรที่ฉันช่วยไหมคะช่วยเล่ามุกตลกให้ฟังหน่อยมุกสมัครเล่นมาแล้วค่ะวันนั้นเห็นตำรวจจราจรบุกเข้าร้านเบเกอรี่ค่ะเจอน้ำตาลไอซิ่งเล่ามุกตลกให้ฟังหน่อยมุกตลกสมัครเล่นของฉันมาแล้วค่ะ8โมงเช้าวันอังคารแล้วต้องร้องอะไรกันต่อคะร้องเพลงชาติไทยค่ะเล่านิทานให้ฟังหน่อยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนเขียนนิทานเรื่องยาวที่ยาวมากยาวสุดๆยาวหลายบทหลายหน้ากระดาษทำให้คุณรู้สึกง่วงและตาคุณก็ค่อยๆเริ่มปิดจากนั้นคุณก็หลับฝันดีจบบริบูรณ์ค่ะเล่นเพลงใน YouTube กำลังเปิดเพลงใน YouTubeเล่นเพลงเป็นโรคซึมเหล้าใน YouTube โอเคเดี๋ยวจะเปิดเพลงโรคซึมเหล้าของภูวดิษฐ์ศิลาอุดมเดชใน YouTube ลาซาด้า12/12ช็อปลาซาด้ารับเงินคืน 10%ลดเสียงลงหน่อย